อ้ําเตรียมทัวร์ยุโรปไฮโซพกร่วมแจมเฉลยหวานใจคุกเข่าขอแต่งงานจริงไหมเจอนางเอกชื่อดังอย่างอ้ําพัชราภาชัยเชื้อครับได้มาร่วมงานเปิดร้านทาโก้เบลสาขา2ในประเทศไทยหลังจากจบงานซุปเปอร์สตาร์สาวครับได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตความรักกับไฮโซหนุ่มรุ่นน้องพกประธานวงพรประภารวมถึงเผยความรู้สึกมีเพจหนึ่งบอกว่าฝ่ายชายคุกเข่าขอตนแต่งงานแล้วก่อนที่จะมาเฉลยทีหลังว่าเป็นเอพิลฟูลเดย์ซึ่งก็คือวันแห่งการโกหกนั่นเองครับพร้อมถามถึงแผนเที่ยวสงกรานต์มีหรือยังผู้สื่อข่าวครับได้ถามว่าสงกรานต์มีแผนไปเที่ยวที่ไหนบ้างอําบอกว่าไปฝรั่งเศสไปหลายที่ก็ไป9วันถือว่าไม่ยาวมากเป็นทริปพักผ่อนไปกับเพื่อนๆเหมือนเดิมปุ๊กลุกก็ไปเหมือนจะติดใจฝรั่งเศสนักข่าวถามครับอําเธอบอกว่าฝรั่งเศสอยู่แค่2วันเองแล้วไปประเทศอื่นต่อก็เป็นทริปยาวทัวร์ยุโรปอําอยากไปเลโคโมก่อนไปเห็นบอกว่ารับงานสงกรานต์ด้วยต้องหาเงินก่อนไปค่ะส่วนเรื่องกระเป๋าตอนนี้ยังไม่ได้จัดเสื้อผ้าอะไรเพราะยังงงอยู่ว่าอากาศมันจะหนาวหรือจะร้อนกระเป๋าก็เอาไปเยอะเพราะเสื้อผ้ามันเยอะต้องใช้หลายวันคุณพกไปด้วยไหมอําบอกว่าตามไป5วันหลังคุณพกไปกับคุณพ่อคุณแม่ที่ประเทศอื่นก่อนแล้วตามมาเจอประมาณ6วันหลังอันนี้พกมาคนเดียวนะคะเรียกว่ายังไงเขาก็หาเวลาไปเที่ยวกับเราด้วยอําบอกว่าไปกับเพื่อนด้วยค่ะมีเพจนึงลงข่าวว่าอํากับพกจะมีข่าวดีแล้วเฉลยว่าเป็นวันโกหกมันไม่ใช่เรื่องจริงอําบอกว่ายังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเลยยังไม่รู้สึกอะไรเพิ่งรู้เรื่องตอนนี้เลยแต่ว่าเรื่องจริงก็ยังไม่ได้ขอค่ะเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักกันสถานะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคุยกันอยู่ค่ะส่วนถามว่าดูหวานขึ้นเรื่อยๆทุกวันไหมก็ไม่หวานค่ะเรื่อยๆมากกว่าหวานจนทนกลิ่นทุเรียนไหมเราก็ต้องไปสั่งกินที่บ้านคนเดียวคือตอนนี้เป็นเทศกาลทุเรียนเป็นอะไรที่อําชอบมากยังไงเราก็ต้องทานเขาก็ต้องทนเอาค่ะคือเพิ่งรู้ว่าเขาเหม็นขนาดนี้บางคนไม่ชอบทุเรียนเขาก็จะไม่ชอบอย่างที่บ้านอ้ําก็มีคนไม่ชอบทุเรียนแต่มีคนชอบทุเรียนเยอะกว่าอย่างบ้านอ้ําตื่นขึ้นมาได้กลิ่นทุเรียนเต็มตู้เย็นมันก็เหม็นเหม็นเหมือนกันเราเข้าใจแต่เราชอบทุเรียนดูอาการเขาเหม็นมากใช่ค่ะเลยต้องหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเราก็ว่าทําไมเขานิ่งๆเขาไม่พูดก็นั่งเอามือปิดจมูกแล้วหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคงเหม็นได้ถามถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงยอมนั่งอยู่ตรงนั้นไปกินข้าวกัน2คนไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่วันหลังก็ไม่สั่งอําทยิ้มครับแล้ววันนั้นได้ใจเราไหมอําบอกว่าเขาเลยสั่งทุเรียนมาให้ที่บ้านมากินเองที่บ้านแล้วกันไม่ต้องกินข้างนอกซึ่งไหมที่เขาเอาใจเราก็สงสารนะแต่เขาไม่ได้มีขอว่าอย่ากินก็ดมกลิ่นต่อไปค่ะอามเธอหัวเราะครับถามว่าเขามีอยากลองไหมไม่ค่ะเขาไม่ชอบเลยไม่ชอบอย่างแรงค่ะดูท่าทางความหวานของคู่นี้ครับจะหวานขึ้นทุกวันแล้วยังไงก็ขอให้มีข่าวดีในเร็วๆวันนี้ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ